ุสราไทยและก็ตัวแทนจากกลุ่มยายใจนะขอเชิญพรมาพระยาพระมนาคามาวาพอได้สมบทบาทเนาะพี่นี่จะกล่าวถึงไอ้เขาจะลา
ดมาอะไรเดี๋ยวเอ็นมันพลิกมันอะไรโตผีกระสือมาถือกำเนิดเกิดในบ้านทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิ่งกลัตบุรีก่อนจะมาถือกำเนิดเกิดในครรภ์ของนางพรหมณีนี้มันให้เกิดเหตุอาเพศเป็นลางลายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าลงตรงหัวบันไดฝูงเหี้ยขึ้นไปวางไข่อยู่บนหลังคาแมวก็ไปออกลูกอยู่ที่ไหปลาฝูงหมาก็ไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอ่างขึ้นไปวางไข่ขี่กันอยู่ในโอ่งน้ำไส้เดือนตัวดำๆเลื้อยลุ่มลามลุ่มลามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาก็พากันกู่ก้องร้องข่าวว่ากากาฝูงแรงบินจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นแรงเจ้าพระยาหัวล้านแดงล้านเหนียงคอแดงด้วยฤทธิ์แรงของไอ้เท่าจราอันนี้ท่านอาจารย์เขาเรียกว่าคนไม่ดีมาเกิดเกิดอาเพศอย่างนี้ครับเนี่ยโยมมีไม่โยมใครตอนแม่ตั้งท้องมีแบบนี้ไม่โยมแม่ฝันดีไหมก็ไม่มีนะก็บอกว่าฝ่ายนางพรหมณีแม่ของชูชกนี้เข้าสู่ที่นิทราในเวลากลางวันพอนอนหลับก็กลับฝันว่าฝูงเปรตจันทวิทย์ฝูงเปรตขึ้นมาบนบ้านไม่ใช่ใช่ไหมแม่เห็นเดินมาฝันว่าพระการมหาพอรู้ตื่นรู้ตัวตื่นลืมตาก็เล่าความฝันให้ตาผัวฟังฝ่ายตาผัวก็ว่าฝันดีไม่น้อยนะแม่ร้อยช่างบาผลหลังมาฝังปลูกเองจะได้ลูกที่บาปหนาว่าอย่างนั้นนะโยมผัวนี่ให้พรเมียเล่าแบบนี้โอ้ยผัวบอกโอ้ยโชคดีแล้วแม่มึงจะได้ลูกบาปหนามาเกิดพ่อนี่ก็แสนดีใจเนาะเอออ้าวก็เรียกว่าตอนที่จะคลอดเนี่ยก็บอกว่าดูที่ว่าตอนแพ้ท้องนี่เป็นอย่างไรบ้างก็บอกว่าอยากแต่จะกินสับกระเบือปวดฉี่แต่แกอยากจะกินพะโล้แมวลายกี่นิ้วยมดูให้ชูชกดูนะดูเช็คสายตาชูชกหน่อยชูชกด้วยนะโยมนะลองนับดูชูชกกี่นิ้วเผื่ออาการยังดีอยู่นะนึกอยากจะกินยำขี้ควายใส่ผักชีนึกอยากจะไปยืนฉี่รถผ้าให้คนเขาเห็นอยากจะกินยำจิ้งเหลนใส่ปลานึกอยากจะสูบกัญชากับผู้ชายอยากจะกินเขาเรียกว่าอยากจะกินปลิงแกงส้มอยากขึ้นมาโกงโค้งผายลมให้โยมที่นี่ได้ดมกันด้วยเออเนี่ยแพ้ท้องแปลกโยมอยากอะไรที่มันแปลกๆชาวบ้านเนี่ยคนไม่ดีมาเกิดนะเพราะฉะนั้นโยมเวลาใครจะท้องหรือมีสังเกตดูด้วยนะโยมนะเพราะว่ามีอาการผิดประหลาดเหมือนชูชกไหมวันที่จะคลอดเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่ของชูชกกำลังนั่งเผากระหล่ำไอ้ชูชกมันก็จะไหลไม่รู้ว่าแม่ของชูชกนั่งยังไงไอ้ชูชกจังไรนั่งอยู่ในท้องยื่นมือมาข้างนอกมาลักข้าวหลามไป3กระบอกไปนั่งปอกกินอยู่ในท้องคนแต่งเนี่ยก็ช่างแต่งเนาะโยมอุปมาดูที่หิวมากรอไม่ไหวยอมไม่ไหวแม่ไม่ให้กินเอามากินเองพอกินข้าวหลามไป3กระบอกปากก็เลยร้องออกมาว่าหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำแม่ก็เลยกินน้ำตามเข้าไป10ขันเกิดอาการปั่นป่วนคันเข้าเดือนไม่ทันก็เลยจึงนั่งคลอดพอแบ่งเล็ดลอดคลอดตกลงไปที่ใต้ถุนไปดิ้นกระตุกคลุกฝุ่นพ่อก็เลยเข้าไปอุ้มเสียงมันร้องให้จ้าจ้าก็เลยตั้งชื่อให้สองชั้นว่าพ่อดอกอัญชันชูชกรูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตครับลุงตาครับ นะแล้วมีอะไรอีกเออรูปร่างแปลกประหลาดนะเขาเรียกว่ารูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปากก็ถลอกหน้าทุเรศผิดสังเกตสังกาข้อเข่าแข้งขาก็คอดคดตัวมีปุ่มโปโป้ปดเหมือนผีปากก็แบนเหมือนดอกชบาตาก็โหลลึกลงไป
เวลาเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกมันลั่นเข้าตีเสียงดังหนกหนกหนกน้ำลายไหลออกมายืดเขียวปากปังจับจับจับเหมือนคนขี้ยาผมก็งอกตั้งแต่ออกมาเนี่ยโยมผมก็งอกตั้งแต่ออกมาฟันก็ยื่นโยโตใหญ่คล้ายฟันม้าแกเกิดมาแล้วญาติไหนๆก็ไม่มีหนีไปเมืองผีกันหมดโยมไปพึ่งญาติพี่น้องคนไหนก็พาขันเต็งมาลอยตอยมาลึงตายตายตกตามกันไปชูชกพึ่งใครไม่ได้ก็เลยต้องมาพึ่งหลวงตานัตผลที่นี่มีอะไรให้ชูชกพึ่งมั่งนะครับวันนี้ก็ดูๆแล้วก็มีผลหมากรากไม้เยอะครับโอ้นั่งไปแป๊บเดียวกลับมาบนผ่านมีอะไรไม่รู้เนี่ยได้มะเขือมาแล้วไปฉันเพลแป๊บเดียวได้มะเขือแล้วอาจารย์ก็ยังดีได้มะเขือทำไมครับทางโน้นได้อะไรได้จักระเบือนี่แย่เออเดี๋ยวมันก็จะไปทำม่านนุ่งกับไปนี้โยมเนี่ยถ้ามีอะไรจะมาช่วยชูชกบ้างวันนี้นะได้ช่วยยังไงเนาะครับนั่งมาเนี่ยให้มาช่วยแล้วเนี่ยอยู่ช่วยกันวันนี้ประคับประคองโยมตั้งแต่เทศวัดพุทธวิหารด้วยกันมาเนี่ยถือว่าเพิ่งขึ้นธรรมาสพร้อมกันเป็นครั้งแรกโยมมาช่วยเทศที่วัดพุทธวิหารก็หลายครั้งละ6-7ครั้งเพิ่งได้ขึ้นกับหลวงตานัดครั้งนี้โชคดีอย่างหนึ่งโยมเพราะว่าอบรมธรรมทูตในรุ่นเดียวกันโยมรุ่นที่14เหมือนกันนะวันนี้ก็มาขึ้นเทศร่วมกันอาจารย์ต้องช่วยกันประคับประคองแล้ววันนี้ครับๆในลองเล่าประวัติชูชกให้โยมฟังสักเล็กน้อยดีจ้ะประวัติชูชกผมก็พอได้คร่าวๆเพราะว่าครับไอ้ชูชกนี่มันเค้าว่าในลักษณะคนที่จะมาเกิดนี่มันมีสิ่งประหลาดมาหลายอย่างอ๋อประหลาดหลายอย่างก็อย่างที่อาจารย์เล่าไปเมื่อกี้แล้วครับครับนั่นแหละเพราะว่าคนในลักษณะนี้คนดีเขาจะไม่มาเกิดอ๋อคนดีไม่มาเกิดแต่ว่าชูชกนี่เป็นคนดีที่ยังไงครับที่เสียครับอ๋อคนดีที่เสียคือที่เสียไม่ได้ครับว่าที่เสียไม่ได้หมายความว่าคือญาติโยมจะเสียไม่ได้อ๋อเสียไม่ได้เสียไม่ได้คือเสียไปแล้วต้องได้อะไรสักอย่างนึงครับโอ้วันนี้ได้แน่นอนได้ได้ครับครับแต่ไม่รู้โยมจะได้หรือเปล่าโอ้วันนี้ได้แต่ที่เราที่แน่ๆเนี่ยเราสององค์นี้ได้ได้อะไรครับผมได้ร้องแหล่ให้โยมฟังโอ้ได้ร้องแหล่เอาอย่างนั้นแต่ว่าโยมจะได้หรือเปล่าอยู่ที่อาจารย์มหาครับทำไมมาอยู่ที่ผมแล้วครับก็ชูชกอยู่นู่นแล้วครับโอ้ชูชกอยู่นี่ครับชูชกก็เรียกว่ามีอาชีพก็เรียกว่าพึ่งอะไรไม่ได้สุดท้ายชูชกก็เลยพึ่งกาลาโยมพึ่งกาลาเที่ยวขอทานขอการขอก็บอกว่าการขอก็มีขอ2 อย่างก็คือ1ขอแบบยาจกยาจกก็เหมือนหลวงตาเนี่ยเจอใครปุ๊บขอเลยโยมเนี่ยใช่มั้ยไม่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เนาะไม่ผมปกติก็ไม่ใช่ครับ คือยาจกในใครเดินผ่านมานี่ขอเลยโยมนั่งตามริมถนนอะไรก็แล้วแต่ร่มมาคืนเฒ่าจันทราชกตัวนี้สั่นงันงกน่าจะจกนาเข็นใจรูปเร่ร่อนจอนจัดนำมาถึงวัดพุทธาบิหารนิดนาเข้ามาข้างในตาอาลานิดนาเห็นโยมนำมาลาฟังธรรมนั้นแล้วจำจากขอทานขอเข้าสุขเข้าสารชูชกเอากระสอบนับมาใส่นับว่าทีละก้อนนะเอาว่าคุณโยมจะมาคุณโยมจะโปรดเธอจงเมตตาอย่างไงชูชกอดตายว่ามีเงินบังมาให้ชูชกใช้บ้างนะว่ามีเงินเอาว่ามีเงินละบังมาให้แบ่งให้ชูชกใช้
ชูชกคอแป้งใบบางๆกะคนละใบสองใบนะปะมีเศษสตางค์เชิญมานาทายพานจะหาเรียนสิบเตรียนนะก็เป็นไรต้องอาจเงินเรียนของโยมมันหายากทั้งหากเงินนาเรียนของโยมเอาที่มาฟังมันหายากขอเชิญโยมคว้ากันเอานาแบ่งไปใหญ่ใบใหญ่ๆล่ะถ้าเป็นนาแป้งร้อยชูชกก็มีทอนเตรียมเงินทอนไปแล้วโยมเอาห้าสิบก็มีทอนจะห้าร้อยก็มีทอนแต่มาคือเอาไว้ก่อนเอาไว้ที่หลังโยมถ้าเป็นลาเป็นอาเก้โอ้500ได้ไปแล้วเนี่ยโอ้500มาแล้วโยมเออเนี่ย500บาทเออ500ยูโรมีไหมโยมเออเขาบอกว่าเห็นใบม่วงแล้วก็หมดห่วงหมดใจโยมสิบยูโรใบแดงๆก็ยังคลางแคลงใจนะโยมนะเออใบเขียวๆมีไหมโยมอ้าวขยับหน่อยที่หลวงตาไม่ทั้งหน่อยครับเอาไม่ทั้งหน่อยอ่ะแหมนึกว่าจะช่วยกันขยับหน่อยว่าโชชกร้องขอทานแทบจะชักแต่ว่าโยมส่วนมากกำลังจะควักออกมาใส
เรียกว่าเรื่องต่างนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยชูชกนะโยมนะสังเกตตอนนี้โยมจะเห็นว่าในกระแสโซเชียลอะไรต่างๆก็เรื่องหนี้เรื่องอะไรก็เยอะเนาะจากนาคีก็ไปเพลงนาคีละครนาคีเขาก็มาแปลงเป็นหนี้คาจากนาคีก็มาเป็นหนี้คาอะไรต่างๆแต่เรื่องชูชกดีอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเอาเงินไปใช้หมดไม่มีเงินจะคืนแต่มีสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่ามากกว่าเงินร้อยกหาปณะก็คือมีลูกสาวนะก็ต้องยกลูกสาวให้กับชูชกชูชกรับไหมหลวงตาชูชกรับไหมลูกสาวสวยอ่ะรับครับโอ้รับง่ายจังเอ้าไม่รับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเอาไปไว้เยอะแล้วครับต่อเอาอะไรไปไว้เยอะไอ้รัฐบาลเขารัฐบาลไปเยอะแล้วครับผมเอาเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเกี่ยวก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่ได้ครับอันนี้พูดให้ยอมคิดครับอ๋อพูดให้ยอมคิดเนี่ยรัฐบาลเอาไปเยอะแล้วโอ้ที่หมดร้อยหนึ่งในการรัฐบาลน่ะผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวไปดูรัฐบาลเขาคงเอาไปเมื่อวานกันแล้วบ้างเนี่ยท่านดูลงตาวุ่นนะก็สุดท้ายก็ยกนางอมิตรดาให้ชูชกนี่ได้เมียสาวก็แหมดีใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ร้องให้โยมได้ฟังเขาเรียกว่าเป็นแลพาอมิตรดาอมิตรดาว่าไงครับเอ่ยว่าไงจ๊ะแม่ลืมไปโอ้โหเป็นไงจาราวิทย์ถ้าเจออมิตรดาแบบนี้เป็นไงเปลี่ยนใจกระทันหันเลยจ้ะเนี่ยไม่ลืมป่าช้าวะโอ้ลืมป่าช้าเออลืมไปว่าไอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะโยมนะเออยุคสมัยนี้บางทีก็มองอยู่เออเนาะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ร้องในส่วนของแลพาอมิตรดาว่าอมิตรดาจะไปอยู่กับชูชกมีความสุขหรือจะมีความทุกข์ความลำบากประการใดก็จะร้องเป็นแลพาตรงนี้ให้โยมได้ฟังอมิตนาตันนามาเวลาวันนาต้องจรนาจะรันนาไปกับโชโชกนาไอจิตนาสัตว์ลงอ่อนอกน้ำตาไหลตกซึมกระเซ็นนาต่างเหลียวดูซึ่งเทวายิ่งอาลัยมาโอจะไปมาด้วยจำเป็นนี่แทบชีวิตนั้นนางจะเปลี่ยนกระเด็นนางหยุดนาคำเมนนาเฝ้ายืนมองกลางผันกายออกจากประตูมานางเลี้ยวดูมาซึ่งข้าวของโอจากไปน้องใครจะครองเสียดายห้องมาจะมองรักยิ่งแลนายิ่งรับมาไปนับปีนาโอตั้งแต่นี้ก็คงจะไม่ได้มาโอ้อกเอ้ยอกอมิตรตาตาแล้วก็ต้องมากินนั้นน้ำตามาเพราะเสียตัวต้องปรนลานิบาตนะไอ้คนละแก่มันนับมันแต่มาจะมองมัวมาได้เอาโอละไอ้เท่าชาติชวนน้ำมันแสนจะมัวมาเสียเต็มทีเหมือนหนึ่งหลับตามาน้องกินละข้าวมาได้เอาโอละไอ้เท่าอับปลิลีถ้าหากว่าโจรจึงปนปีถ้าแม้ว่ามีก็คงจะมิได้ชมต้องไปใช้นี่แทนคุณนะพ่อแม่นั้นยากแท้ๆสุดจะตรอมต้องจำใจฝืนทนนะคื
ื่นคมมันไม่น่าชมนะในแสนชิงชังนางครวญครางทั้งตรองตรึกมาหวนระลึกถึงความหลังน้ำตาไหลคลอเอาน้ำตาไหลคลอมาลงนอนหลังภาวะภาวังนาเอกันนาฝ่ายเท่าจะราใจกาลีลมันแสนยินดีเป็นหนักเป็นหนาโดดเข้าจับมือน้ำแม่อมิตรตาดามาเถิดน้องมามาจะชาทีไปโยกับพี่เถิดน้ำแม่เนื้อหอมน้ำพิจักท่านน้องแม่เนื้อที่แล้วท้าวชราใจกาลีออกเดินรีนำหนทางเอาชูชกเดินนำหน้าอามิตนาตดาก็เดินตามหลังผ่านป่าหลักหมอกเขายอกยะอ่างเดินตามทางโอละโอบทถ้าจรตะวันหรือก็ยินลงย่อแสงท้องฟ้าแดงสีเหลืองอ่อนโชชมออกเวียงนับไปที่ริมสิ่งคอนอมิตันดาหรือก็จรตามกันไปนะกระโดดโลดเต้นกระโดดโลดเต้นเล่นกันนะสนุกหกขาล้มนะหกขาลุกถ้าโลโทถ่ายพาพัดลบลลบมองเห็นตาโบกไว้ไว้อมิตันดาดึกอายเห็นขากลางสองคนดุ่มเดินนะเหินรังอกปุกฟ้าฟ้ารบเขาหยอกย่างหัวรอบละอาหารมาตามทางโชชกเดินพลางละแกก็ร้องเพลงรำถ้ายังไม่หมดอันนี้ก็เรียกว่าในส่วนของการโชชกวันนี้ก็ร้องเป็นตัวอย่างเป็นทำนองให้โยมได้สดับรับฟังว่าในส่วนของการชูชกปกติก็เป็นการที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นการที่หาพระเทศยากมากโยมทุกวันนี้ก็อะไรทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นนะโยมนะมีท่านอาจารย์ประวิทย์ถามอาตมาบอกอาจารย์อาจารย์ไปเรียนเทศแหล่มาจากไหนบอกไม่ได้เรียนมาจากไหนเรียนจากเทปสมัยก่อนมันเป็นเทปคัดเสร็จโยมตมาก็เปิดเทปคัดเสร็จนั่นแหละฟังเนื้อไม่รู้ไม่มีตมาก็ถอดเนื้อเอานั่นแหละตั้งแต่จักเลินพรเมื่อแกะมาทีละคำทีละคำแล้วก็เอามาร้องมาฝึกทุกวันนี้ก็เปิด YouTube เข้า Google อยากได้เนื้อบทไหนก็พิมพ์เข้าไปอยากได้เป็นคาราโอเกะมีดนตรีให้อยากได้แบบไหนเทศมหาชาติต้องการกันไหนลูกเล่นแบบไหนใน YouTube มีให้ศึกษาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็พระนักเทศก็เริ่มหาไม่ยากแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นำสิ่งละอันพลน้อยมาให้โยมได้ฟังในส่วนของการชูชกเพราะฉะนั้นเมื่อชูชกได้ออกเดินทางเพื่อไปขอกันหาชาลีก็จะได้เข้าสู่ในกันที่6กันที่7เราก็ต่อเนื่อง3กันน้อยจ้ะเนาะต่อเนื่องใน3กันตอนนี้คือชูชกจุลพลมหาพลก็จะได้เข้าสู่ในกันของจุลพลมหาพลกันนี้สำคัญนะโยมใครชีวิตนี้มีแต่โดนหลอกอยู่ล่ำไปมีไหมโยมชีวิตนี้โอ้ไปทางไหนไม่ค่อยเจอคนจริงอยู่ใกล้ๆเนาะเจอแต่คนหลอกบางทีก็รู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกก็มีนะก็เต็มใจเพราะฉะนั้นกันชูกันจุลพลมหาพลใครที่ไม่อยากโดนหลอกไม่อยากโดนแฟนทิ้งยังไม่อยากโดนคนเขาเรียกว่าหลอกลวง
ก็ให้มาติดกันเทศในการจุลพลมหาพล